ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองค่ะซึ่งการจัดตั้งกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเงินอุดหนุนให้กับชุมชนโดยเขตรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อสนับสนุนโครงการเช่นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เป็นสาธารณประโยชน์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองประกอบไปด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าระดับจังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาในระดับตำบลคณะกรรมการที่มาจากภาคส่วนของประชาชน24คนและหน่วยงานราชการอีก10คนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการอีก1ตำแหน่งรวมเป็น35คนในส่วนที่2คือส่วนระดับอำเภอหรือตำบลจะมีคณะกรรมการพัฒนากองทุนไฟฟ้าระดับตำบลซึ่งก็จะคลุมพื้นที่6ตำบลประกอบไปด้วยตำบลมาบตาพุดตำบลเนินพระตำบลทับมาตำบลมาบขาตำบลห้วยโป่งและตำบลบ้านฉางเราจะพาท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกับ4ปีที่ผ่านมากองทุนพัฒนาไฟฟ้าว่าเป็นสัญลักษณ์เชิงรูปธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้พิสูจน์ในแนวทางนี้ตลอด4ปีที่ผ่านมาโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้จัดสรรงบประมาณรายได้ประจำปีของโรงงานเพื่อมาเป็นเงินกองทุนมีคณะกรรมการบริหารกองทุนทั้งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่สำคัญจากตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้ามาบริหารกองทุนแล้วก็เดินไปในทิศทางที่จะให้กองทุนเนี่ยมาช่วยดูแลในเรื่องของการศึกษาดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยของผู้คนในชุมชนรอบโรงงานดูแลในเรื่องของอาชีพดูแลในเรื่องของรายได้ในเรื่องของคุณภาพชีวิตและก็ที่ไม่ได้ทิ้งเลยก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการมาเสริมข้อจำกัดของภาครัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จริงเรื่องเหล่านี้มันเป็นหน้าที่โดยตรงของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณของบุคลากรของส่วนราชการฉะนั้นณวันนี้เนี่ยด้วยผลงานด้วยคุณภาพของการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนี่ยมันช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะนั้นจะเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่สามารถยืนยันได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้ถ้ามีใจให้กันและกันมีความพร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันในนามของผู้ราชการจังหวัดระยองในนามตัวแทนของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดระยองก็ต้องขอขอบคุณทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่4ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ช่วยเป็นกำลังสำคัญในการเสริมในการเติมในการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องในเขตชุมชนรอบโรงงาน6ตำบลได้เป็นอย่างดีก็ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนี่ยก็จะได้ดำเนินไปในทิศทางที่มั่นคงและก็ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนครับเราได้ฟังความคิดเห็นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองไปแล้วค่ะกับ4ปีที่ผ่านมาของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองในตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนรอบเขตโรงไฟฟ้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ